สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Twitter นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่มีกุญแจล็อกแบบนี้นะคะและต้องการที่จะเปลี่ยนค่าเป็นแบบสาธารณะโดยให้บุคคลอื่นที่เขาไม่ได้ติดตามเราสามารถเห็นข้อความหรือว่าทวีตของเราได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนค่าจากส่วนตัวเป็นแบบสาธารณะกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Twitter นะคะคลิกไปเลยค่ะให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะในหน้าการตั้งค่าเราจะเห็นรูปโล่ตรงนี้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะในหน้านี้ให้เรามาเลือกที่กลุ่มเป้าหมายและการแท็กนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะป้องกันทวีตของฉันเฉพาะผู้ติดตามในปัจจุบันและผู้คนที่คุณอนุญาตในอนาคตเท่านั้นที่จะสามารถเห็นทวีตของคุณได้อันนี้ก็คือเราเปิดป้องกันทวีตไว้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาปิดก็คือให้บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ติดตามค่ะสามารถเห็นเราได้หรือว่าเป็นแบบบัญชีสาธารณะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองย้อนออกไปนะคะถ้าเรากลับมาแล้วตัวกุญแจตรงนี้ยังไม่หายก็ให้เราปิดแอป Twitter ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เราเข้ามาที่แอป Twitter ใหม่ค่ะมาที่รูปโปรไฟล์ค่ะเราจะเห็นว่ารูปกุญแจตรงนี้หายไปแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าแบบส่วนตัวเป็นแบบสาธารณะได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ